X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ Speed Rider ในช่วงที่3นะครับช่วงนี้เราอยู่กับรถ Ducati จาก Ducati Thailand นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับรถ Ducati ไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตหรือตัว Naked นะครับวันนี้มีคำถามส่งเข้ามาได้หรือจะโฟนอินเข้ามาหาเราก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772แล้วพิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือการติดชมอะไรต่างๆเข้ามาได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะไปคุยในเรื่องต่างๆขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิสสารายเดือนฟัสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูระบิดคู่มิตรนักปั่นครับล่ะเดี๋ยวยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ต่อเนื่องบอกว่าเนี่ยนี่อันนี้กันเล่บอกแล้วแฟนๆดูคติภาพไม่ได้วันนี้อธิบายต่อต่อเลยวันนี้พูดเรื่องไลน์อัพของพันธกาเล่อยู่ก็เริ่มต้นที่ตัวเลขเขาปัจจุบันคือ959ครับนะฮะคือถ้าดูหน้าตาทุกๆอย่างเนี่ยก็สมมติถ้าตัดครึ่งหัวเนี่ยก็เป๊ะครึ่งหน้าเหมือนกันเด้แต่คราวนี้ครึ่งหลังของ1299เนี่ยเขาเป็นไซส์ซิงเกิลสวิงอาร์มเป็นตัวอาร์มเดี๋ยวเขาชอบเรียกกันแต่ถ้าเป็น959นี่ก็ยังเป็นสวิงอาร์มคู่อยู่นะฮะคู่ถ้าตัว959เนี่ยเริ่มต้นมัน 749,000 ครับใช่ไหมฮะถ้าขยับขึ้นมาเป็นตัว1299ตัวธรรมดาที่ไม่ S ที่ว่าเมื่อกี้คือไม่มีโช๊คหน้าหลังโอลิมครับนะแล้วก็เป็นโช๊คธรรมดาไม่ใช่โช๊คไฟฟ้านะแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยเป็น 1,398,000 1,398 ตีกลมๆก็เกือบ 1,400,000 พอมาเป็น S เนี่ยอย่างที่บอกได้เพิ่มมาก็มีโช๊คโอลิมหน้าหลังปรับไฟฟ้าด้วยครับไฟฟ้าคืออย่างที่บอกคือเราเลือกค่าแซกไว้ได้เลยก็สะดวกขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเลเวลต่างๆครับว่าจะเอาแข็งอ่อนแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วถ้าเกิดไปกันใหญ่แล้วคือเลยเถิดไปกันใหญ่ default กลับมาค่าโรงงานเริ่มใหม่เริ่มค่าเริ่มต้นกลับมาถ้าเราคุยเรื่องนี้เมื่อสัก10-20ปีที่แล้วเนี่ยต้องมีเพื่อนช่วยนะต้องคอยจดคอยจดถ้าเราหวีกันแล้วอะอย่างงี้นะแข็งอ่อนไปนี่มันขวาสุดหรือเปล่าอะไรยากหน่อยอันนี้ก็สะดวกขึ้นนี่คือตัว S ก็ขยับขึ้นมาเป็น1799990ครับ1,800,000ก็คือ1,800,000 บาทนะฮะ1,800,000แล้วก็ขยับขึ้นไปนิดนึงมันจะไม่มีตัวเลขแล้วเราจะเรียกว่า Panigale R เฉยๆ R เนี่ยถ้าเทียบสเปคจาก S ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นคอมโพเนนต์บางส่วนเช่นไอ้ลูกสูบไทเทเนียมก็ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นแต่ไอ้ R เนี่ยไปยันก้านเลยโอ้ไอ้เนี่ยหมดพาร์ทคาร์บอนเยอะขึ้นระยะของสวิงอาร์มเนี่ยปรับยาวระยะวิวเบสได้เช่นไม่ใช่สวิงอาร์มสั้นยาวนะครับเป็นแองเกิลด้านหลังแองเกิลเพราะว่าสมมติเกิดพี่บอมแบบวิกอันนี้อยากจะไปขี่ที่อิตาลีชวนพี่ตู่ไปสนามนั้นยาวก็ปรับขนาดนี้เกิดอาทิตย์ต่อไปจะไปสเปนอันนั้นสนามโค้งเยอะก็ต้องการพลิกรถเร็วหน่อยก็ให้วิวเบรกมันสั้นเข้ามานิดนึงใช่ครับโอ้โหคือตัวรถละเอียดแม้กระทั่งถ้าเราเปลี่ยนซีรีส์ยางครับมันก็จะมีโหมดของรถที่ต้องดีแฟกต์มันใหม่นะครับครับไม่งั้นมันจะอ่านคาดเพี้ยนมันฟอขึ้นนะปัดเลยใช่นั่นนะครับก็จะมีกรรมวิธีอยู่ต้องเข้าดีเกียร์2ความเร็วเท่านี้มันเรื่องละเอียดนะนี้คือต้องใช้เขาเรียกต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำในการปรับเซตด้วยนะเดี๋ยวคำถามนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะไล่ไปซึ่งพอเมื่อกี้จาก S ปุ๊บขยับมาเป็น R ใช่ไหมครับ R ก็ขยับขึ้นมานิดนึงเป็น1299000ขอโทษ2199000 2,200,000ครับ2,200,000ไอ้คือนี่นั่นคือตัว R นะครับอันนี้ก็เลย R นี่คือสเปคก็เทียบแบบใกล้เคียงรถสนามมากลูกสูบไทเทเนียมการสูบไทเทเนียมด้วยอย่างนะฮะแต่คราวนี้แต่ละตารมันก็จบในไพลิสต์เนี่ยมันจบที่ R นะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงครับนะฮะของดูกาติเดี๋ยวจะใกล้เคียงเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปมันจะมีไม่กี่คำนะครับ performance lightweight อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกตัวไอ้ตัว1199ก็มีมาก่อนแล้ว1199 super legera โดยถ้าเรานั่งดูกันอย่างเงี้ยมันก็เฟรมทำจากโคโมลี่แฟลริงเป็น ABS มีพาร์ทคาร์บอนลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็จะมีล้อฟอร์สอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำจากอลลอยนี่มีเหล็กบ้างมีพลาสติกบ้างแต่ถ้าเราพูดคำว่า super legera ผมอยากให้นึกถึงแบบแมทเทอเรียลที่มันสุดที่สุดในรถเนี่ยหลักๆเนี่ยผมนึกถึงลัมโบกินี่อะไรเนี่ยซุปเปอร์เลเจอร่าอะไรถ้าพูดถึงคำว่าใช่ไหมนะครับ
วัสดุที่ทำในซูเปอร์เล็กเนี่ยเรียกสั้นๆเรียกซูเปอร์เล็กนะก็คือคาร์บอนแมกนีเซียมไทเทเนียมทังสเตนนั่นนะฮะอย่างเบาเลยอะไรก็ได้ที่เบาที่สุดที่เบาที่สุดนั่นนะฮะซึ่งยกตัวอย่างน็อตไทเทเนียมทั้งหมดก็ซูเปอร์เล็กนะครับนั่นนะฮะเนี่ยเราข้ามมาตัวแข็งและเบาใช่ครับอย่างตัว1199เนี่ยตรงแอร์บ็อกแอร์บ็อกก็คือถ้าดูสังเกตดีๆอันนี้คือเรามีเฟรมเมื่อก่อนมีเฟรมทักไม่มีเฟรมใช่แอร์บ็อกนั่นแหละคือเฟรมเป็นตัวยึดช่วยอันนี้อลอยถ้าซูเปอร์เล็กตัว1199ทำจากแมกนีเซียมพอมาเป็นตัว1299เป็นคาร์บอนซับเฟรมหลังก็คาร์บอนล้อก็คาร์บอนนะเพราะทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดน็อตไทเทเนียมหมดพวกไส้เซอร์ข้างในเนี่ยมันมีทั้งไทเทเนียมทั้งทังสเตนผสมกันโอ้โหสรุปวัสดุที่ใช้นั่นเองหลักๆคือวัสดุครับกับไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยถ้าผมอธิบายสั้นๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าโหมดต่างๆมีหมดแต่ว่ามันจะเป็นอย่างที่พี่วอมบอกคือจริงๆรถสมัยเนี้ยมันคือ ECU ถูกมั้ยบิดเยอะขึ้นประมวลเร็วขึ้นจะมีคำว่า EVO ต่อท้ายทุกๆอย่างครับคืออะไรที่ develop ผ่านขึ้นมาแล้วอย่างนึงสุดท้ายเราก็เลยได้ตัวเลขที่215แรงม้าแรงม้ากับท่อเดิมนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดโรงงานนะก็จะมีเขาเรียกท่อเรซิ่งคิดครับท่อฟูลซิสเต็มให้ไปอีกถ้าเปลี่ยนท่อด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น220นะฮะกับน้ำหนักตัวที่หนักกว่ารถสกูตเตอร์150ซีซีประมาณ10กว่าโลอันนี้จริงๆแล้วพูดถึงแรงม้าต้องไปเทียบอัตราส่วนแรงม้ากับน้ำหนักด้วยใช่นี่คือเรื่องสำคัญนะเวนไม่ไหวนะราคาขนาดไหนนะพี่ดงซึ่งซูเปอร์เล็กก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ตามสเต็ปเขาซูเปอร์เล็ก1299ซูเปอร์เลเจอร่าเนี่ยก็ราคาจำหน่ายตอนนี้อยู่5,700,000 บาทครับไม่ครับนะครับแล้วก็อย่างนิดเดียวที่ไหนนะที่นี่2ล้านอยู่เลยนี่มันจะ2ล้านบาทเทียบกับตัวเก่า199ซุปเปอร์เลเจอร่าตัวก่อนแล้ว4ล้านกว่าแล้วใช่มั้ยใช่ครับของตัว199อยู่มัน4ล้าน1 4ล้านถึงไปป้ายอยู่ชั้น2นั่นนะครับเมื่อสักครู่มีเอลิเมนต์มาคงอยากรู้ว่ามีผลิตกี่คันแล้วก็เข้ามาไทยกี่คัน1299นะครับคือตั้งแต่ตัวดั้ง11และ12ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเค้าลิมิตที่500คันทั่วโลกทั่วโลก500คันใช่ครับตอนนี้ในประเทศไทยมีผู้ที่จองเข้ามาแล้วมีคนจองมาแล้วมีคนจองมาแล้วแล้วตอนนี้ถ้าคนสนใจยังจองได้อยู่ไหมอย่างนี้ให้ติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายได้ลองดูน่าจะยังมีอยู่ไหมยังไม่เต็ม500ใช่ไหมเดี๋ยวพอจัดการนะเขาจัดการทั้งโลกทั้งโลกนะครับเมืองไทยได้กี่คันเนี่ยต้องได้ตัดสินใจนะมีแล้วรู้ว่ามีจองมาแล้วหนึ่งในสามมี11ซุปเปอร์เล็กอยู่แล้วด้วยโอ้โหเอาละขออนุญาตครับเอลเวสนี่คือดูคติมัลติสตาร์ด้า950ระยะที่ผมอ่านไม่เห็นแล้วจะเข้ามาขายในไทยไหม950มัลติสตาร์ด้า950ราคาเลยครับราคาเท่าไหร่แล้วช่วยรีวิวคร่าวๆให้ฟังหน่อยโอเคถ้างั้นเราคุยเรื่องโมเดล2017ไหมงั้นคือถ้าเกิดบอกว่าตัวนี้มันเป็นโมเดล2017ถูกไหมเป็นเครื่องเล็กใช่ไหมเป็น950อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นคือมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เรายังไม่มีตัวใหม่ก็ยังเป็นรถเด่นอยู่ในโมเดลเยียร์2016ใช่ครับถ้าจะว่ากันรถถึงรถโมเดลเยียร์2017เนี่ยซึ่งต้องขยับไปอีกเมื่อเดือนนี้เพิ่งมีงานใหญ่ที่อิตาลีไปงานอิกมาโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยก่อนอิกมา1วันดูกริจะมีงานเวอร์พรีเมียร์ครับก็คืองานที่จะบอกว่าปีหน้าเรามีอะไรบ้างซึ่งในเวอร์พรีเมียร์เนี้ยตัวไฮไลท์เขาก็แน่นอน1299ซุปเปอร์เลเจอร่าครับมีมอนสเตอร์797มีมัลติสตาร์ด้า950มีซุปเปอร์สปอร์ตแล้วก็มีน้องเล็กสครัมเบอร์2ตัวก็คือตัว Disus Slip สูงหน่อยกับตัว Cafe Racer ครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี้ยใช่ครับมันจะมีเข้าจำหน่ายในบ้านเราแต่ว่าอย่างที่ Expo นี้ไม่มีอะไรแต่มอเตอร์โชว์หน้าที่แน่ๆเลยคือ Monster 797แล้วจะเปิดตัวในงานนั้น Monster มาส่วนโมเดลอื่นๆที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอทยอยเยอะมันมีเรื่องลีดไทม์นิดนึงว่าไงเพราะถ้าตามสูตรจากทาง Igma เปิดก็ใช่นี่เดือนพฤศจิกายน11ครับ11ใช่มั้ยฮะสักเดือน1เดือน2เนี่ยเขาอาจจะเข้าทางยุโรปเอเชียก็ทยอยมาประมาณ Q2 แต่ว่าคอนเฟิร์มเอางี้ดีกว่าคอนเฟิร์มว่ามาแน่แต่รอนิดนึงสำหรับ
รถที่เป็นในกลุ่มโมเดลเยีย2017ใช่ครับที่เราว่ามากันนี่แหละมีทุกรุ่นเหมือนกันมาแน่มาแน่รอนิดนึงนะครับถ้าบอกให้รีวิวคงรีวิวไม่ได้อ่ะยังไม่มีใครได้เห็นจริงเลยนะยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ขี่เปิดตัวเออเพิ่งเปิดตัวเห็นแต่ในรูปมาเนี่ยผมจัดให้นะจริงทิ้งท้ายด้วยเขาเรียกอะไรนะเล่นเกมใช่ไหมย้ำย้ำอีกทีนึงอย่าลืมบอกแล้วถามง่ายๆแค่รถที่จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยรถอะไรนะครับของคันนี้เป็นรุ่นอะไรบ้างรับของเป็นกล่องเป็นกระเป๋าใส่ของนะครับจากดูคาติออฟฟิเชียลเลยนะครับแท้นะนะครับ4รางวัลครับพิมพ์เข้ามาเลยSBS นี้น่าสนใจครับ1299เนี่ยเวลาขี่รถติดๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมครับจริงๆนะจะบอกว่า1299มันไม่ใช่รถที่แบบเอามาขี่สุริแบบเขาเรียกไงทำเพื่อไม่ใช่สมมุติว่าถ้ามาใช้จริงเนี่ยถ้ามีจังหวะทั้งออกไปในกรุงเทพแล้วไปเจอรถติดๆจะมีปัญหาไหมความร้อนนี้มันต้องเจออยู่แล้วถ้าถามว่าถ้าตอบคำถามก่อนมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกย้อนไปเรื่องเมื่อกี้มันมีเรื่องระบายความร้อนเรื่องอากาศแล้วน้ำคือถึงจุดหนึ่งของอุณหภูมิเนี่ยที่ประมาณ105องศาเนี่ยพัดลมจะทำงานมันจะคูลดาวน์ลงอันนี้มันมีประเด็นนิดนึงพวกพื้นฐานของรถแฟริงรถสปอร์ตที่มีแฟริงปิดบังมันจะมีช่องบังคับให้ลมออกครับพอพัดลมทำงานแอโรไดนามิกก็จะมีก้อนร้อนออกมาเดี๋ยวผมขอลงเรียนนิดนึงเมื่อกี้ถามว่ามีปัญหาเรื่องร้อนไหมไม่มีปัญหาเรื่องร้อนความหมายคือรถจะไม่มีปัญหามีอย่างที่เทคหมดแต่ถามว่าร้อนไหมร้อนมีบ้างร้อนแน่ไม่มีบ้างร้อนแน่เพราะลมเนี่ยมันระบายความร้อนออกมาก็มาโดนเราพอดีไงใช่แต่ว่าไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ร้อนเพราะมันมีระบบการทำงานของมอน้ำมีไม่ถามว่ามันร้อนมันมีปัญหาไหมมันไม่มีปัญหาถามว่าร้อนไหมมีบ้างมีบ้างมันร้อนมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเขาอาจจะถามเรื่องไอ้ร้อนคือว่าร้อนขาหรือว่ายีสต์เลยประมาณนี้ไม่มีไม่มีแต่ว่าระบายไอร้อนที่โดนขามีเอาเรื่องนี้เรื่องการรับประกันจะเป็นอะไรยังไงพี่ทุกรุ่นของดูคาติเนี่ยรับประกัน2ปีไม่จำกัดระยะทางครับแล้วครับอ๋อไม่จำกัดระยะแต่ของดูคาติวารันตีใน2ปีเลยใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าพูดถึงประเด็นนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดนึงว่าในแมนนวลทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีเขียนแจ้งไว้แล้วว่าคือ2ปีอะลิมิตไมเลจแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดนึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับคือนำรถเข้าศูนย์บริการตามระยะที่ทางพนักงานขายแนะนำในวันละครั้งเช่น First Service ครั้งแรกที่ 1,000 โลครับหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะซอยรอบทุกๆหรือรอบต่อไปเนี่ยเป็น6,000 โลหรือ6เดือนเหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตอนนี้แต่รุ่นก็จะเป็นมันมีท้ายของเครื่องต่างๆกันนะครับ อาจจะเป็นครั้งแรก 1,000 โลไปที่ 15,000 เลย 30,000 เลยแต่คราวนี้บางท่านเนี่ยหลายท่านอาจจะผ่านไปแล้ว2ปีเพิ่งใช้ไปวิ่งน้อยไงคนไทยใช้รถน้อยอย่างน้อยก็คือเป็นอันนัวเช็คครับปีนึงเนี่ยต้องเข้ามาเช็คครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์ก็ควรจะเดรนออกน้ำมันเครื่องก็เดรนก็เปลี่ยนซะหน่อยอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ตัววารันตีมีผลเรื่องวารันตีนะเรื่องนี้คือเราก็ต้องขอร่วมมือนะครับเข้าเช็คตามระยะนิดนึงก็จะได้วารันตีได้อยู่ครบใช่ซึ่งถ้าพูดถึงปีหน้าอย่างที่บอกโมเดลพูดไปแล้วทิศทางพูดไปแล้วกิจกรรมพูดไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเน้นและพัฒนามากขึ้นก็คือแน่นอนโปรดักต์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะ practical reliable มากขึ้นใช้งานได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็ค่าเซอร์วิสservice package เนี่ยเดี๋ยวเรากำลัง develop กันอยู่ว่าทุกอย่างมันจะสบายตัวขึ้นเป็นข่าวดีแล้วผู้ใช้ดูคติข่าวดีแล้วทีนี้ดูเดี๋ยวอีกคำถามไหนที่เขาบอกว่าปีหน้าภาษีนำเข้า 0% เนี่ยจริงป่ะในฐานะเป็นบริษัทใหญ่นั้นน่าจะเป็นทางสมมติจะเป็นอีกทางโซนของทางญี่ปุ่นมากกว่านั่นนะอิตาลีก็ยังตรงนี้อยู่ใช่ไหมนี่เรามาดูรถกันต่อแล้วมาติดตาด้าข้อมูลอะไรนะ173ขี่ได้ครับขี่ได้เพราะว่าสนใจมาติอ๋อราคา170ก็ขี่ได้ผม168ยังสอยมันซะ200เลยคือขอข้อมูลรถหน่อยอย่างน้อยเนี่ยถือถ้า173.5นะ173 173 173เนี่ยกับมัลติถ้าถามว่าเท้า2เท้าเนี่ยจะลงเต็มพื้นไหมเหยียบไม่เต็มคงไม่เต็มแต่ว่าอย่างน้อยเขายังมีข้อดีครับเครื่อง2สูบเอลทวินเนี่ยการจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ต่ำนะทำให้ครบถ้าเริ่มตั้งแต่คอสแรกที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องบาลานซ์มาแล้วเนี่ยคือถ้ารถเคลื่อนที่เนี่ยลงแค่ปลายเท้านิดนึงเนี่ยเขาก็ไปได้แล้วก็บาลานซ์รถได้นะแต่ถ้าเกิดติดไฟแดงผมก็แนะนำว่าไม่ต้องลงสองขาก็ลงข้างเดียวข้างเดียวขาขวาเหยียบเบรกไว้ขาซ้ายไปลงเต็มรถตั้งตรงอยู่ในบาลานซ์ตามที่เทรนนิ่งกันมาก็ไม่มีปัญหา
ประมาณนี้น้องเฮิร์บบอกมัลติสตาร์ได้ตัวเอนดูโร่เนี่ยสามารถปรับความสูงได้ด้วยนะใช่สูงต่ำแม้แต่กระทั่ง821ครับเจก็บอกทำไม่ได้821ก็ทำได้มันจะมีเป็นซ็อกเก็ตเสียบว่าเบาะสูงหรือเบาะเตี้ยนี่ก็จะได้เหมาะกับการใช้งานนะครับต้องกลัวเลยจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เตรียมตัวลุกขึ้นมาเพราะว่าอะไรนะเบื้องหลังเขาบอกว่ารีวิวรถได้แต่ว่ายังมีเรื่องราวมากมายพี่โด่งยังอยู่กับเรานะเบรกหน้าต้องอยู่อีกเบรกนึงเพราะยังไม่ได้ไปดู1299ริกาเล่โดยละเอียดรอให้พี่เขาลองปรับโหมดให้ดูด้วยเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็อยากเห็นละเอียดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีโหมดอะไรยังไงบ้างพี่เชื่อไหมว่าคนบางคนซื้อรถไปยังปรับไม่ถูกโหมดเลยเข้าไม่เป็นเลยจริงนี่ออกจากศูนย์มาเออเบิร์กเออเบิร์กตลอดอ่ะคุณคุยกับใครคุยกับผมใช้อยู่บางคนไม่ใช่ก็ผมนี่แหละเพิ่งจะรู้ว่าล็อกคอยังไงใช้รถไปตั้งนานมากแล้วพี่ตอนเบรกเลยไหมพี่มันเปลี่ยนโหมดได้เหรอไอ้โหมดพอรู้แต่สุดท้ายเพราะว่าเราไม่เคยขี่ไปจอดที่ไหนเลยนะเพิ่งมารู้ว่ามันล็อกคอได้ด้วยกดขายเดวิลอ่ะโหเพิ่งรู้เลยว่าล็อกคอได้ใช้จนขายรถไปแล้วจนขี่ไปคนอื่นแล้วเขาล็อกคอไอ้มันล็อกเราไม่เคยล็อกคอเนี่ยนะพี่ลืมได้ก็นี่มีความกระจ่างตัดแบบคร่าวๆแบบเออเราก็ไปหาด้วยเรียกว่าความสมดุลตัวเองแหละอย่างนั้นดีกว่านะครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ